ครับเปิดรายการมาก็ชวนทุกคนครับที่เห็นในแก้วสีแบบนี้แน่นอนครับเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่คือนมสดนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการให้ความสำคัญแล้วก็รณรงค์ไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศนะครับทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลกครับสำหรับความเป็นมาของวันนี้นั้นทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่า FAO เนี่ยได้กำหนดให้ทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกนะครับหรือว่า World Milk Day นั่นเองเพื่อให้ประเทศต่างๆและองค์กรได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมรวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนมโดยปัจจุบันนี้นะครับมีมากกว่า35ประเทศทั่วโลกที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกครับสำหรับธาตุอาหารในนมเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามีประโยชน์ซึ่งนมนั้นก็มีส่วนนะครับช่วยไม่ให้ความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันที่ดีเพราะนมนั้นอุดมไปด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อฟันนอกจากนี้ครับยังมีโปรตีนที่ช่วยให้ฟันเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังช่วยเคลือบผิวฟันและที่สำคัญครับนมยังเป็นเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นไม่แตกต่างจากน้ำดื่มบริสุทธิ์การดื่มนมเพียง1หรือ2แก้วจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นและยังทำให้ได้รับคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง www.กระปุก.com ด้วยก็เชิญชวนนะครับจริงๆต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยก็นิยมที่จะบริโภคนมกันมากขึ้นเห็นได้ชัดเลยในแง่ของทางกายภาพนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่าสูงกว่าในรุ่นที่ผ่านมาโดยตลอดอย่างในยุคผมช่วงนั้นก็ถือว่าเริ่มที่จะมีการรณรงค์กันบ้างนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้มแข็งนะหรือว่ารณรงค์กันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กนะครับทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กคนทำงานหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่างกายต้องการแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกก็สามารถที่จะดื่มนมได้ทุกเพศทุกวัยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆเนี่ยที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการปลูกฝังให้กับเยาวชนลูกหลานของเราดื่มนมให้เป็นนิสัยครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนใหม่แล้วนะครับพุธที่1มิถุนายน2559จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน6ปีวอกครับทิศพายัพหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็น ขออภัยครับทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะครับเพราะมีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรพูดง่ายๆในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยมันทำคนเดียวได้แต่เรื่องงานวันนี้ต้องเรียกการปะทะนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาอย่าขุดคุยเรื่องเก่าโสดไม่เด่นและอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญครับวันนี้ชาวราศีมังกรนั้นเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยสีส้มนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเน้นในเรื่องของอารมณ์นะครับรวมถึงการเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นวันนี้คำว่าจริยธรรมในการทำงานสำคัญนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันวันนี้จังหวะและเวลาไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ถึงจะมีกระสุนหรือว่าทุนทรัพย์ก็แล้วแต่เนี่ยดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆความรักถึงจะมีภารกิจมากแค่ไหนยังให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะครับเสริมในเรื่องของงานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าลงรายละเอียดให้มากจนเกินไปวันนี้ทำงานพูดง่ายให้ดูภาพใหญ่ระวังจะทำงานล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนในเรื่องของการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นนะครับมีหุ้นดีกว่าไม่มี1บวก1ได้มากกว่า2ส่วนความรักวันนี้ให้ระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดโสดเองวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากเหนื่อยใจเปล่าๆนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีขาวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้ตัดสินใจทุกสิ่งอย่างบนพื้นฐานของความเป็นจริงวันนี้จินตนาการไม่สำคัญกว่าการลงมือปฏิบัติสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับหากต้องการได้ของใหม่ก็อาจจะต้องตัดใจขายทรัพย์สินเก่าความรักค่อยๆปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดคนโสดถึงมีโอกาสก็อย่าผลีผลามเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันได้ชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ศึกในน่าหนักใจกว่าศึกนอกครับระวังอาจจะมีปัญหาภายในหน่วยงานองค์กรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งแย่งแข่งขันการชิงดีชิงเด่นก็ใช่การเงินการลงทุนด้านดีคือมีวินัยครับแม้ทุนทรัพย์จะมีจำกัดแต่วันนี้ยังบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่เหมาะสมความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปคนโสดก็ไม่ควรทำอะไรที่มีความเสี่ยงเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าครับวันนี้การเมืองเยอะให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของงานให้เผื่อใจหน่อยมีเกณฑ์อาจจะต้องเสียสละนะครับหรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาไม่ค่อยมีเวลาสำหรับตัวเองนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อในสัมผัสแรกเพียงแต่ว่าถ้าตัดสินใจอะไรแล้วต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับอย่าโลเลความรักวันนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงคนโสดวันนี้ไม่มีสาระสำคัญครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเสียสละนะครับวันนี้ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับลองมาดูกันนะว่าครึ่งแรกเป็นอย่างไรเมถุนเน้นเรื่องงานครับอย่างที่เรียนฮะวันนี้อาจจะต้องทำบางอย่างเพื่อคนอื่นส่วนพฤษภวันนี้ต้องรู้จักการล็อบบี้การเข้าหาเพราะวันนี้คนที่เป็นแบ็คคนที่เป็นคนอุปถัมภ์สำคัญสุดปัญหาการเมืองนะครับส่วนชาวราศีเมษวันนี้ในเรื่องของเงินทองโดยตรงเลยโดยเฉพาะใครที่อยากจะซื้อทรัพย์ใหม่ที่มีราคาส่วนชาวราศีมีนั้นเน้นเรื่องของชีวิตครับให้ระวังมีปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดส่วนในชาวราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของงานแต่จะเป็นประเด็นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์สุดท้ายครึ่งแรกเนี่ยชาวราศีมังกรสุขภาพมาก่อนครับครึ่งหลังนะฮะตามกันต่ออีก6ราศีเริ่มที่ชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของกรรมแม้จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานก็เถอะทำอย่างไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นสภาพคล่องวันนี้เตรียมสำรองหน่อยก็จะดีครับเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางรวมถึงในเรื่องของยวดยานพาหนะความรักยังมีหลักฐานความมั่นคงดีนะครับสำหรับคนที่มีคู่แต่คนโสดวันนี้อย่าเก็บตัวให้พยายามเปิดตัวออกตลาดเสริมในเรื่องของงานนะกรรมดีมีจริงสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบรับๆงานบางอย่างไม่จำเป็นต้องเผยตายให้ใครได้รู้โดยเฉพาะในแง่ของการทำธุรกิจแบบมีคู่แข่งขันเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถและแนวโน้มต้องบอกว่าดีด้วยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจสมาชิกที่อยู่ในบ้านมีโอกาสจะขัดแย้งคุณต้องเป็นธรรมคุณต้องเป็นกลางคนโสดวันนี้ถ้าไม่ต่างกันมากก็พอจะได้ลุ้นครับ
เสริมในเรื่องของความกระตือรือร้นสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีหญิงสาวนะครับราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมคำว่าสปิริตนะความมีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันใช้ได้กับทุกวงการนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานพูดอยู่เสมออย่าเอาเปรียบชาวบ้านหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนระวังจะไม่มีคนคบหาเงินทองไม่ง่ายครับโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนเช้าบ่ายไม่เหมือนกันสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจครับอย่าได้คาดหวังคนเราไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของการทำงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ดีให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นอาจไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้การเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับไม่เหมาะกับการเก็งกำไรการกินส่วนต่างแต่เหมาะกับการออมเงินปันผลการลงทุนในระยะยาวความรักวันนี้เน้นนะครับคนที่อยากจะสร้างหลักฐานครอบครัวที่คบหากันมานานวันนี้ให้เขาหาผู้ใหญ่เน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่อนข้างจะสับสนมีโอกาสจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเพราะมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานเพิ่มฉะนั้นอะไรสำคัญก่อนหลังจัดเรียงให้ดีสภาพคล่องยังบริหารได้ติดขัดอะไรก็อย่าหนีครับให้หาโอกาสเจรจาต่อรองความรักวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะอาจจะต้องดูแลงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมคิดนอกกรอบเหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ประสบการณ์ที่มีนำมาต่อยอดนะครับการเงินใช้คำว่าไม่หมูการลงทุนก็ไม่ง่ายครับหลายปัจจัยไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดคำมั่นสัญญาก็ดีสภาวะแวดล้อมก็ใช่ต้องสู้ต้องแข่งขันความรักวันนี้คนที่มีคู่ครองได้เปรียบนะครับมีปัญหาอะไรสามารถไหว้วานขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยหลักทรัพย์เงินทองครับหลายปัจจัยไม่เป็นอย่างที่คาดสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่6ราศีหลังนะครับชัดเจนเลยนะในเรื่องของเงินทองเนี่ยก็คือชาวราศีธนูนะครับที่เห็นได้ชัดส่วนกรกฎนั้นวันนี้จะเน้นในเรื่องของงานกรรมคือการกระทำครับคุณทำดีคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจส่วนชาวราศีพิจิกก็เช่นเดียวกันเน้นเรื่องงานครับแต่จะเป็นในประเด็นของการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญส่วนชาวราศีตุลนะครับเน้นในเรื่องของชีวิตความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะคนที่คบหากันมานานส่วนชาวราศีกันไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหามากนะครับเพียงแต่ว่าในหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยต้องรอบคอบก็เสริมภาพใหญ่กันไปส่วนชาวราศีสิงห์นั้นนะครับวันนี้ กระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนครับครบถ้วนคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงสีอะไรที่ถูกฉลกสีไหนวันนี้ไม่ควรสวมใส่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะอ่านหรือว่าทวนซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันก็สามารถเข้าไปตามกันต่อได้นะครับคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้าครับก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงกันแบบสดๆทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามาพูดคุยรวมไปถึงตอบคำถามทาง SMS กติกาก็ง่ายๆครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่หมายเลข4221606ระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนส
่งเข้ามาด้วยและที่สำคัญขอให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากล นะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS พูดอยู่เสมอฮะมันเป็น one way communicate สื่อสารทางเดียวสอบทานดวงชะตาเพิ่มเติมไม่ได้ใครอยากคุยสายสดนะครับลงทะเบียนได้1ดวงชะตาต่อการลงทะเบียนครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้า2หมายเลขคือ024960493และ024960494พักกันสักครู่ครับ